โรงเรียนซับสถิตวิทยาคารจัดกิจกรรมนิทานพาเพลินในระดับชั้นอนุบาลโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 2. เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาทางด้านภาษา 3. เพื่อให้เด็กมีความกล้าแสดงออกโดยกิจกรรมนิทานพาเพลินมีกระบวนการ3ระยะระยะที่1ระยะเริ่มต้นโครงการครูและเด็กร่วมกันเลือกนิทานโดยเลือกจากความสนใจจากเด็กเป็นหลักจากนั้นคุณครูนำนิทานที่เด็กเลือกมาเล่าให้เด็กฟังหลายๆรอบเพื่อให้เด็กเกิดความจดจำในนิทานคุณครูสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานตัวละครฉากสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับนิทานเพื่อให้เด็กทำความเข้าใจกับตัวละครฉากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องว่าเป็นอย่างไรเด็กรู้สึกอย่างไรกับตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีนิสัยอย่างไรโดยครูใช้วิธีการตั้งคำถามที่กระตุ้นการสังเกตการเข้าใจคุณครูให้เด็กๆร่วมกันเรียงลำดับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในนิทานว่าอันไหนเกิดก่อนหลังเด็กจะสามารถอ่านเรื่องราวจากภาพได้ระยะที่2ระยะพัฒนาโครงการเป็นขั้นตอนที่เด็กๆและคุณครูร่วมกันกำหนดออกแบบกิจกรรมที่สัมพันธ์กับนิทานและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยและครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญากิจกรรมดังกล่าวเรียกว่ากิจกรรมสร้างสรรค์พาเพลินโดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 1. การทำงานศิลปะเช่นฉีกตัดปะกระดาษปั้นดินน้ำมันและการประดิษฐ์สิ่งของอื่นๆเป็นต้น 2. การทำอาหารเช่นอาหารคาวหวานขนมน้ำผลไม้เป็นต้น 3. ทำคล้องจองกลอนที่สัมพันธ์กับนิทาน 4. เพลงประกอบการเคลื่อนไหวเช่นการร้องเพลงเคลื่อนไหวท่วงท่าตามตัวละครในนิทาน 5. การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบฉากเช่นนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าหรือเด็กๆอาจจะรวมตัวกันประดิษฐ์ต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อเป็นส่วนประกอบของฉากในนิทาน 6. ทัศนศึกษาครูนำเด็กไปทัศนศึกษาเพื่อให้เด็กๆได้เปิดโลกในการศึกษาหาความรู้หรือเชิญวิทยากรมาสาธิตให้ความรู้แก่เด็กๆ 7. และอื่นๆตามความสนใจของเด็กๆระยะที่ 3. ระยะสรุปโครงการเป็นขั้นตอนที่เด็กรวบรวมผลงานตลอดที่ได้ทำกิจกรรมนิทานพาเพลินตลอดโครงการเด็กๆจะเลือกผลงานที่จะนำเสนอให้กับผู้ปกครองได้เห็นผลสำเร็จจากการทำงานประกอบไปด้วยจัดนิทรรศการในชั้นเรียนโชว์ผลงานและนำเสนอแสดงละครสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมนิทานพาเพลินเป็นการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานเป็นฐานและนิทานที่ใช้เป็นนิทานที่ส่งเสริมด้าน IQ EQ และ SQ ให้กับเด็กๆทำให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรม